ะไปตะลุยกินของที่ดานังกันเลยค่ะไข่ต้านทานความมันได้กินหมูกรอบเพราะหนังมันถูกกับไปทอดมันก็จะกรอบขึ้นแล้วมันก็จะหอมกลิ่นแบบหนังหมูน้ำมันนะทุกคนอร่อยมากเห็นหน้าเราเบบีแต่เผ็ดโคตรโคตรเผ็ดแบบอร่อยมากคนนี้ดีมากในทริปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นบะหมี่ที่ดีที่สุดสำหรับฉันอร่อยส่งก็เป็นแดกแสงของดานังค่ะทุกคนคะดีมากซินจ่าแก๊กแบงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบูมมิ้นอยู่ที่ไหนคะทุกคนเห็นหางและหัวมังกรก็คือดานังเองค่ะเพราะเรามาเวมฮอยอันที่สุดท้ายที่ทุกคนต้องมาอยู่แล้วก็คือดานังถูกไหมคะเพราะว่าเขาบอกเมืองนี้ของรังก็เยอะมากๆและเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่มีความเป็นเมืองที่สุดละก็ต้องมาขอเบิ่งแน่ค่ะทุกคนคะและร้านแรกที่จะพาไปค่ะอยู่ตรงข้ามเราแล้วค่ะทุกคนคะข้ามไปก็จะเป็นหมี่กวางที่ได้มิชลินค่ะต้องเมาด้วยแม่ขอขิงขอขิงคือดานังเนาะมันเป็นเมืองแรกที่ได้มิชลินของที่เวียดนามเลยทุกคนก็อยากมามานานละแต่ก็ไม่ได้มาสักทีส่วนปีนี้มีโอกาสได้มาก็เลยจะมาตามเก็บมิชลินเพราะที่โฮจิมินห์อ่ะเราก็กินก่อนมิชลินไปหลายร้านเหมือนกันนะนี่ทำอะไรอยู่นี่คือขิงกินแหลกอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะไปค่ะไปกินหมี่กวางกันค่ะเก้จริงๆหมี่กวางนะคะคือเส้นทำจากแป้งข้าวแหละแต่ท็อปปิ้งอ่ะมีหลากหลายให้เลือกมากๆแต่ออริจินอลดั้งเดิมที่ควรจะกินคือหมี่กวางกบทุกคนเอ๊ะแต่ว่ากบหนูก็ต้องสั่งหมี่กวางกบแต่ว่าพวกน้องหนูไม่กินกบใช่ไหมน้องหนูก็จะกินไก่ค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูค่ะแล้วก็มีซุปกาล็อปหรือปลาช่อนมาให้กินด้วยแล้วพ่อหนูชอบกินหมูก็จะสั่งปลาแจ้งมากินด้วยไปเข้าไปข้างในมาค่ะขอเริ่มหมี่กวางกบกันเลยมาถึงพ่อตกใจอ่ะเพราะพ่อไม่กินกบแต่มามากินนะชิมน้ำซุปคือความจีนออกป้าเค็มๆมันๆกลิ่นกะหรี่รู้แล้วสีเหลืองมาจากแกงกะหรี่ใช่ไหมกลิ่นกะหรี่ชัดแล้วก็ถั่วเขาโรยถั่วไปด้านบนมันก็เลยแบบเวอรี่กะหรี่ขอชิมเส้นแกงกะหรี่น้ำใสทุกคนเป็นกลิ่นกะหรี่แต่น้ำใสสดง่ายแต่ส่วนตัวที่ว่ามันไปหน่อยหนึ่งส่วนเนื้อกบเมื่อกี้ตักมาชิ้นเล็กๆก็คือนุ่มค่ะเดี๋ยวจะกินเนื้อกบเล่นเนื้อกบทำมามีความเค็มแต่ว่ากลิ่นกะหรี่ไม่ได้ชัดมากเท่าน้ำแกงเขานะแล้วก็หอมพริกไทยมันมีกลิ่นเครื่องเทศสักอย่างหนึ่งที่ชัดเหมือนกันอ่ะหนูไม่แน่ใจว่าคืออะไรหอมๆขึ้นมาแต่ตัวและส่วนตัวเส้นเป็นแป้งข้าวที่ไม่เหมือนเฝอค่ะทุกคนเฝอจะบางกว่านี้อันนี้มีกวางมันมีความเหมือนกับคล้ายๆเฝอที่หนากว่าแล้วก็เลยไปก้ำกึ่งคล้ายๆเส้นใหญ่บ้านเราแต่มันไม่หมักเท่าไม่หนืดเท่าอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นนิดจ้ะแล้วก็วิธีการกินนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ผักลงไปได้แล้วก็ใส่มะนาวเพิ่มได้ทุกคนใส่ผักแล้วบีบมะนาวบีบมะนาวจะช่วยมากๆทำให้มันไม่เค็มอย่างเดียวมันจะเป็นเค็มเปรี้ยวสดชื่นเนาะแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามีผักอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์กรอบผักนะก็รู้สึกว่าได้หลายเท็กเจอร์ดีอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมแบบไก่ของน้องวินซิอ๋อนอกจากนี้นะคะสามารถเติมพวกพริกลงไปได้ลองใส่พริก first day เออคือพริกสเต๊กคือเหมือนกับเป็นซอสที่เหมือนคนนิดนึงอ่ะเขาเรียกเออสเต๊กใส่เพิ่มความเผ็ดแต่เป็นว่ามันก็ดับเบิ้ลมันอีกเลยว่าใส่นิดหน่อยก็พออย่าไปใส่เยอะมากเดี๋ยวขอชิมไก่ค่ะอ่ะส่วนตัวเลยชอบไก่มากกว่าไก่มันก็จะมีความหอมของเนื้อไก่อ่ะแต่ไข่พริกไทยจะไม่ได้จัดเท่ากบกบไม่แน่ใจเขาใส่พริกไทยเพราะว่ากลิ่นมันอาจจะมีแรงนิดนึงหรือเปล่าแต่ของไก่ก็จะเป็นเนื้อเค็มๆแล้วก็หอมเนื้อไก่พริกไทยอ่อนๆแล้วก็น้ำซุปอ่ะมันไม่เท่ากบเพราะกบเนาะอาจจะเอาไปย่างหรืออะไรขึ้นมามันมีน้ำมันจากตัวกบอยู่แล้วพอลงไปน้ำก็เลยดับเบิ้ลมันแหละเพราะไก่มันก็เลยน้ำซุปจะไม่มันเท่าแล้วก็น้ำซุปคล้ายๆกันคือออกเค็มค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ออริจินอลต้องสั่งกบจริงๆเพราะว่าน้ำซุปเขาความหอมอ่ะชนะไก่ไปเยอะมากกลิ่นกะหรี่กินแล้วมันชัดกว่าเยอะไก่มันแบบอาจจะเบบี้กินน่ะแต่หนูก็กินได้ทั้งคู่แหละเอาจริงๆแล้วแต่จะสั่งซุปกาล็อปมากินละหรือปลาช่อนเนาะมาปลาเขาแบบหมักตัวเครื่องเทศมากกว่านะไปย่างแล้วพอหมักให้บ้ามันเข้าเนื้อนะทุกคนพอกินเนื้อปลาคือรู้เลยว่าแบบกลิ่นเนื้อมันฟุ้งไปทุกอนุแล้วก็เนื้อนุ่มเค็มหน่อย
แต่ตัวนี้น้ำซุปธรรมดาจะเค็มกว่าแนะนำให้ผสมพวกผักลงไปน่าจะดีขึ้นค่ะแต่ปลาไทยได้เลยใครไม่กินไก่ไม่กินกบสั่งปลาได้ปลาเนื้อดีไม่มีกลิ่นคาวอร่อยต่อมาเป็นอีกหนึ่งเมนูดังที่ดานังตั้งใจจะกินพรุ่งนี้แต่ว่าคุณป้าป๋าไม่กินดีกว่าบางคนบอกว่าจีนกับไม่จีนจะเวียดนามกับไม่เวียดนามนะก็เลยไม่ค่อยชอบนางก็เลยสั่งปั้นแจ้งแหวเนื้อมาซึ่งเป็นเมนูดังมากและร้านนี้ก็มีก็เลยลองกินของร้านนี้และเนื้อหมูเขามี2แบบแบบน้ำปลากับไม่น้ำปลาพี่ก็ถามเขาแบบไหนแนะนำเขาบอกว่าน้ำปลาก็รสดำด่ากว่านะจีแปลว่ารสแบบมีรสจัดจ้านกว่านิดนึงนะจีก็เลยสั่งแบบหมูน้ำปลามาค่ะซึ่งเขาจะมากับแป้ง2อย่างนี้แป้งนิ่มกับแป้งแห้งแล้วก็หมูแล้วก็ผักเนาะซึ่งเอาจริงๆแป้งบันแจงเวียดนามมีหลากหลายแบบมากมากมากไปแต่ละร้านของแบบพวกห่อก็ตลาดก็ใช้แป้งไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มีหลายยี่ห้อด้วยแหละอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่เคยกินแล้วเหมือนกันแต่มาลองกินแล้วว่ากินกับหมูเป็นยังไงหมูน้ำปลาที่นี่รสชาติเป็นหวานเค็มหอมกลิ่นน้ำปลาชัดพอห่อกับเส้นๆเขาเป็นสมเส้นก๋วยเตี๋ยวแหละที่หนาหน่อยแล้วมันก็จะนุ่มๆเด้งๆแล้วกะปิเขาอ่ะมันก็เป็นหวานเค็มอีกทุกคนมันเลยดับเป็นหวานกับมิ้นไปหน่อยแต่กะปิก็หอมกินคู่กันก็ได้ให้ล่ะใครมาที่นี่ก็แนะนำสองเมนูนี้ค่ะลองกินได้แต่ตอนนี้ไปต่อค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านเผอเรียบร้อยค่ะทุกคนคะเผอที่พิมเลือกมานะพิมอยากกินน่องลายไงก็เลยตามหาร้านแล้วมีร้านหนึ่งที่ดูดังและมีน่องลายแล้วหัวก็ดูสวยก็เลยเลือกมาค่ะนั่นก็คือร้านเผอเวียดแล้วมาชิมอาจจะเห็นว่าหน้าตาเบบี้ใช่วันนี้ฉันสั่งแบบเบบี้หนึ่งไม่เบบี้หนึ่งเบบี้คือไม่ใช่ผักถ้าเกิดใครไม่อยากได้ผักแบบนี้ก็บอกว่าคมเราหรือว่าคมหั่นก็ได้คมเราก็ไม่เอาผักคมหั่นก็ไม่เอาต้นหอมเค็มนัวมากแต่นัวก็นัวแต่อะนัวไม่หวานนัวแบบนัวนิดๆกำลังดีอ่ะแต่เค็มชัดมากพี่หน้าเขาบอกภาคนี้กินเค็มกว่าภาคใต้จริงภาคใต้มันจะหวานกว่าเนาะขอชิมเส้นเส้นเฝอนุ่มอร่อยอย่างที่บอกมันจะคล้ายๆเส้นเล็กที่ไม่เหนียวทุกคนมันจะเป็นแป้งข้าวอ่ะมันก็จะนุ่มไปเลยขอชิมเนื้อน่องลายน่องลายใครอยากกินน่องลายที่เวียดนามนะคะให้สั่งว่าบัฟแต่ดีมาสั่งตายบัฟตายคือการเอาไปลวกชาบูชาบูนิดหนึ่งและมันก็จะมาสุกต่อในเทอร์เองที่เรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือไม่มีชิ้นไหนแดงละมาซิมน่องลายเป็นน่องกรอบต้องมาแบบเด้งสู้ฟันทุกคนไม่นุ่มนะแต่เป็นเด้งสู้ฟันแต่จะได้ชิ้นเขาเป็นชิ้นเล็กๆก็ไม่ใช่ชิ้นใหญ่แบบคนชิ้นนึงที่ชอบกินอ่ะงานนี้ชิ้นมันเล็กตอนเมื่อกี้แอบเจอเนื้อสดเนื้อสดก็จะมีความแข็งหน่อยๆฉันสั่งปลาบัฟสุกต้องละหนูขอกินกับเส้นแต่ต้องกรอบก็อร่อยดีอ่ะมันก็มีให้สู้ปันนะทุกคนคือเมื่อกี้พอดีด้วยอร่อยขอเมาก่อนว่าที่โฮจิมินห์เนาะเราจะมีผักให้กับเฝอแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีแต่หัวงอกลวกให้ค่ะอาจจะไม่ทุกร้านแต่ร้านนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันมีหัวงอกลวกให้และน้ำจิ้มเขามีซอสพริกมีน้ำปลาแล้วก็มีมะนาวมีพริกค่ะทุกคนคะแต่โฮจิมินห์มันจะมีตัวน้ำดำๆเขาเรียกว่าฮอยซินซอสใส่เพิ่มเข้าไปแต่ที่นี่ใส่แค่พริกกับน้ำปลาเลยก็เลยรู้สึกว่าเออที่นี่มันก็แบบมีความรสชาติธรรมชาติกว่าโฮจิมินห์จะเป็นการแบบฟิวชั่นหน่อยๆอันนี้คือ very ธรรมชาติค่ะนั้นน้องบิ๊มขอเพิ่มมะนาวหน่อยละกันพริกนี้เผ็ดมากนะแนะนำให้ใส่แบบกระดังความงามหน้าตาเหมือนพริกเขียวที่ไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดจะแม่แต่แล้วกลิ่นมันหอมมากหนูชอบปกติชอบใส่ไปให้มันได้กลิ่นเนี่ยพริกหอมมากเพิ่มเปรี้ยวแล้วถูกต้องแล้วเพราะเค็มอยู่แล้วไม่เติมน้ำปลาเพิ่มอะไรเนี่ยแต่ใครชอบกินเค็มมากกว่านี้อีกก็ใส่เพิ่มได้เพิ่มเผ็ดหน่อยๆยามเช้านี่มันดีส่งน้ำเจี๊ยบเอ้ยและถ้าใครคิดว่าเนื้อในเฝอคุณน้อยเกินไปคุณสามารถสั่งเกาเหลาเพิ่มได้แต่ที่นี่จะไม่เรียกว่าเกาเหลาที่นี่จะเรียกว่าที่นี่เรียกว่าอะไรไม่รู้บีมเรียกว่าตายบับคอมฝอคอมแปลว่าไม่แบบไม่เอาเฝอค่ะเขาก็หันไปสั่งต่อแล้วใต้ปั๊บคอมฝอก็เลยได้มาค่ะเป็นเนื้อน่องลายลวกมาสวยมากรอบนี้คือลวกแบบกำลังดีเป๊ะทุกคนสามารถสั่งตามได้ค่ะถ้าต้องการเนื้อเพิ่มค่ะแล้วฉันก็ตะโกนว่าคมหั่นด้วยแต่ว่าไม่ผักไม่ต้นหอมชิ้นเป็นชิ้นที่สวยกว่าเฝอในถ้วยฉันอีกต่างหากแต่ว่าบอกเลยนะคะร้านเนี้ยทุกคนเดินเข้ามาทุกคนสั่งไปเดียวกับฉันหมดเลยคือใต้ปั๊บใต้ปั๊บใต้ปั๊บก็แซงมาอร่อยจริงไงแม่เพราะหนูก็เลือกมาจากรูปเหมือนกันว่าเอ้ยรูปน่องลายเขาดูสวยอ่ะก็เด้งเจ๋งแต่ตอนนี้ค่ะ
ไปต่อค่ะและเมนูต่อไปที่ต้องลองที่ดานะก็คือเมนูบันแจ้งติดแถวเลยค่ะทุกคนคะบันแจ้งคือแป้งบันแจ้งอันนี้เนาะซึ่งแต่ละร้านจะมีบันแจงไม่เหมือนกันแบบแห้งแบบเปียกแบบอะไรมีหลากหลายมากๆฉิดแห่ก็คือหมูนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีแบบลวกแบบเอาหนังไปทอดอ่ะเขาใช้คำว่าหยาเจียงมามาลองดูกันว่ารสชาติเป็นไงครับมาแล้วค่ะหมูมี2แบบอย่างที่เราสั่งไปเนาะคือลวก1ตัวแล้วก็หนังกรอบมา1ตัวค่ะทุกคนคะซึ่งหมูเลเยอร์ชั้นมันดูพอดีมากสำหรับใจฉันแล้วแป้งให้มา2ตัวคือแบบแป้งเปียกกับแบบแป้งแห้งค่ะแบบแป้งเปียกก็ใช้คล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้คือแบบแป้งแห้งค่ะแล้วก็น้ำปลาจะมีน้ำปลาเค็มกับน้ำปลาผสมน้ำปลาหวานก็คือน้ำปลาแบบหวานๆหน่อยที่พ่อฉันชอบก็คือกวนตามใจชอบได้เลยแล้วก็มีแตงกวากับมะม่วงพอให้ใส่เข้าไปได้มาเราขอเริ่มจากแป้งเปียกก่อนกะปิเขาโหดอยู่นะใครไม่กินกะปิต้องตกใจนิดนึงเพราะว่าเราว่ากลิ่นเขาแรงมันกะปิที่กลิ่นแรงมากมากกว่าที่ไทยแล้วก็เขาผสมมาเหมือนแบบไม่เอาไปผ่านความร้อนนะคือกะปิมันมีกลิ่นแบบความดิบอยู่ซึ่งนี่ชอบไงเขาก็จะผสมมาเป็นเค็มอมแบบนัวนิดนึงหวานๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอกลิ่นกะปิมันชัดแล้วมันตัดกับหมูต้มที่มีติดมันเด้งๆได้ดีแล้วก็หอมจากใบโหระพาแล้วก็ตัดเปรี้ยวจากตัวมะม่วงแล้วก็กรอบจากแตงกวาอะไรอีกคำหนึ่งของจิ้มเหมือนน้ำปลาแต่น้ำปลาเค็มก็คือเค็มมากไม่ผสมก็ต้องจิ้มนิดเดียวพอที่น้ำปลาก็กลายเป็นหมูต้มน้ำปลาที่บ้านแม่ที่บ้านเบียนตอนเด็กแม่จะชอบไปกินแบบหมูต้องเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็ทิ้งกับน้ำปลากินเล่นแล้วก็อันเนี้ยเป็นแป้งเหมือนกินแบบผสมขนมจีนอ่ะเพราะแป้งมันเป็นความเป็นแบบแป้งเส้นๆค่ะแป้งเส้นใหญ่แต่ไม่มีกลิ่นหมักนะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแป้งหอมแล้วก็นุ่มๆหนานิดนึงพอให้มันนุ่มลิ้นแค่นั้นแหละแล้วมันก็ได้ความนุ่มนวลระหว่างแป้งกับหมูสามชั้นที่ติดมันข้าวหมูสามชั้นก็ตัดบางนิดนึงทำให้มันไม่ค่อยเหนียวอ่ะมันมีแต่ความเด้งของไขมันกับเด้งจากแป้งอร่อยค่ะแต่ส่วนตัวชอบจิ้มกะปิมากกว่ามันดิบกว่าที่จิ้มน้ำปลาก็เป็นเด็ดกินอ่ะซึ่งพ่อกับน้องฉันเป็นเด็ดไข่ต้านทานความมันได้กลิ่นหมูกรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอหนังมันถูกเอาไปทอดมันก็จะกรอบขึ้นแล้วมันก็จะหอมกลิ่นแบบหนังหมูน้ำมันนะทุกคนแต่เนื้อเขายังนุ่มเหมือนเดิมมันเป็นเนื้อติดมันที่นุ่มไม่แห้งก็เลยรู้สึกว่าชอบมากกว่าถ้าเรากินโดยรวมมันกว่าหมูลวกไหมก็ต้องมันกว่าหมูลวกอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าใครกินมันได้ก็แนะนำให้สั่งหมูกรอบแต่อร่อยมากเดี๋ยวจะลองกินแบบแป้งแห้งด้วยขอกินแป้งเปียกลองที่น้ำปลาหนังหมูกับน้ำปลาดีนะมันเข้ากันกับหมูลวกอีกที่เวียดนามนะคะเวลาไปกินบันแจงมันจะชอบมีที่ใส่รองน้ำไว้ให้ของให้เอาบันแจงไปจิ้มได้จิ้มมากจิ้มน้อยแล้วแต่คุณค่ะมาใส่กันแบบแป้งแห้งข้อแตกต่างค่ะแป้งสดจะนุ่มขนาดนุ่มเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งแห้งจะมีความหนึ่งดึงดึงดึงแต่ที่บางคนบอกว่ายำพลาสติกแต่ว่าหนูว่าก็ไม่ขนาดนั้นพอจุ่มน้ำแล้วมันก็โอเคมันก็นุ่มขึ้นอาจจะมีเหนียวหน่อยๆแต่หนูว่ามันก็ต้องการการบริหารการนิดนึงก็ใช้คนนี้อร่อยอ่ะมันจะมีความหมักๆกว่านิดนึงกินนะจิ้มแล้วก็จะเค็มนิดนึงนะต้องจิ้มแต่พอดีดิ้มแค็มหวานจากกะปิเปรี้ยวจากมะม่วงกรอบจากผักเด้งจากหมูอร่อยสมกับเป็นแดกแสงของดานังค่ะทุกคนคะดีมากและร้านน้ำยาใบของเราค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้สำหรับปิมผู้ไม่กินกาแฟก็ต้องเป็นเฟลาสิเฟลานะคะเป็นร้านชานมที่เปิดใหม่ที่โฮจิมินห์เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี้ยแล้วมันดังมากทุกคนดังแบบดังแบบสุดยอดอะแบบเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโฮจิมินห์เหมือนกันเพราะมันขยายสาขาเร็วมากแบบปีเดียวขยายไปกี่สิบสาขาก็ไม่รู้เพราะว่าตัวชาเขาอร่อยแล้วก็ได้รับความนิยมดีมากร้านก็ตกแต่งน่ารักกันแหละก็เลยขายดีแบบเป็นน้ำเป็นท่าเป็นน้ำเป็นท่าเทน้ำก็เลยขายดีแบบเทน้ำเทท่าเพราะว่าจริงๆแล้วกระแสชานมเนาะก่อนจากคลิปที่เราถ่ายไปอ่ะพอหลังโควิดกระแสขนมก็เงียบมากทุกร้านแบบปิดตัวกันเยอะมาก
แต่เฟล้าเป็นผู้ที่ทำให้สถานการณ์ชานมของประเทศเวียดนามดีขึ้นกับทุกคนค่ะต้องยอมรับเดี๋ยวพี่ไม่สั่งเราออกมากินข้างนอกกันว่ามีรสไหนที่อยากแนะนำและชาวันนี้ที่บิมลองค่ะเป็นตัวใหม่ที่ไม่เคยลองเหมือนกันให้มันเพิ่งออกก็คือชาแอปริคอตค่ะทุกคนค่ะและบิมสั่งหวาน0แต่บิมเพิ่มจั่นเจาก็คือเพิ่มตัวไข่มุกเป็นไข่มุกกรอบรสวานิลาเนาะคือที่นี่เล่าก่อนมันจะมีไข่มุก3ตัวที่เป็นยืนพื้นนะไม่นับไข่มุกแบบเวอร์ชันพิเศษไข่มุกยืนพื้นจะมีตัวอูหลงกับตัวชาข้าวเนาะ2ตัวเนี้ยจะเป็นไข่มุกทำจากแป้งข้าวจะออกนุ่มๆแล้วก็อีกตัวจะเป็นไข่มุกกรอบรสวานิลาและก็จะเป็นคล้ายๆบุกบ้านเราอะทุกคนเป็นเม็ดใสๆกับกรอบหน่อยแต่วันนี้อยากกินชาใสที่ใส่ไข่มุกกรอบไงแล้วก็เลยลองแอปริคอตค่ะชาแอปริคอตอะเนาะด้วยความลืมคิดว่ามันจะต้องหอมแค่แอปริคอตไม่ใช่นี่หว่าลืมแอปริคอตก็คือชาที่ต้องมีความหวานความเปรี้ยวเราสั่งรสหวานมันก็เลยเป็นชาที่หอมแอปริคอตแล้วก็เปรี้ยวชัดขึ้นมาเลยโดยที่มันไม่หวานอีบิ้มผิดเองอันนี้ผิดที่ฉันแต่ไข่มุกก็จะออกหวานฉะนั้นอะจะเป็นหวานเปรี้ยวแหละถ้าเจอไข่มุกนะแล้วข้างบนก็ท็อปปิ้งด้วยตัวเยลลี่แอปริคอตค่ะเดี๋ยวชิมภาษาเวียดนามวันละคำค่ะโหมงแปลว่าช้อนข้างบนเป็นเจลลี่แอปริคอตแบบแอปริคอตกินอ่อนๆกินไม่แรงแอปริคอตจางๆนิดนึงกินแบบมาทีหลังอะไม่ได้แอปริคอตตะโกนเท่าไหร่แต่พอมันไม่ตะโกนมันก็ดูธรรมชาติขึ้นนิดนึงเหมือนกันเจลลี่ก็นุ่มดีค่ะไม่กรอบมากนักดีมากแต่นั่นแหละหนูเข้าใจชาผิดไปเองก็ได้ใครมาก็ลองดูเพราะว่ามีหลายตัวมากที่คนเขากินกันตอนหนูพาคนมาเที่ยวใช่ไหมแก๊งทัวร์หนูก็จะแบบกินทุกอย่างแต่ตอนชานมมะลิเนี่ยก็คือมะลิตะโกนทุกคนบอกโอ้นี่มันแบบเอามะลิมาทั้งสวนแบบกินมะลิแบบมะลิอย่างเงี้ยแต่ตัวต้องบอกก่อนว่าตัวชานมเขาไม่ใช่ชานมสายข้นนะเขาบอกเขาใช้นมสดฉะนั้นมันจะมีความแบบไม่มันมากเป็นแบบกินได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่เด่นของชานมที่นี่คือกลิ่นเราว่ากลิ่นเขาตะโกนบอกกับคนที่ไม่ชอบชานมที่มันมากนะก็หลายชอบแล้วว่าวันก่อนไปเขาอ่านใช่ไหมตอนนี้เขามีฤดูกาลแบบเทศกาลไข่มุกหมากฉันก็เลยสั่งหมากมากินแล้วมันก็มากแล้วแบบตัวเนื้อไข่มุกเขาทำเป็นแป้งคล้ายๆแป้งข้าวเหมือนกันอะแล้วมันแบบมันมีใบแบบเท็กเจอร์ใบหมากอยู่ในแป้งในไข่มุกอะรู้สึกว่ากินมันแบบมันธรรมชาติดีแบบดูเป็นแบบเอาสิ่งนั้นมาทำจริงๆก็เลยชอบร้านนี้ค่ะก็ดังนั้นก็ฝากด้วยนะคะเผื่อใครมาเที่ยวเวียดนามว่าหาร้านน้ำอร่อยกินก็ฝากเปลาด้วยค่ะว่าอร่อยจริงจ้าลองดูค่ะและเมนูต่อไปค่ะไม่ใช่เป็นเมนูเฉพาะดานังหรอกแต่เป็นเมนูทั้งประเทศเวียดนามนั่นคือบะหมี่ค่ะทุกคนคะแล้วก็ไปหามาเนาะว่าบะหมี่เจ้าไหนดังก็มีหลายเจ้ามากๆมีเจ้านี้ที่ดูโลคอลมากก็เลยอยากลองคือบะลางแต่ก็มีคนเวียดนามที่ทั้งชอบทั้งไม่ชอบนั่นแล้วแต่เขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีบะหมี่ในดวงใจไงอาจจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมเรามีก๋วยเตี๋ยวในดวงใจของเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูสั่งผัดกามแต่หนูเห็นคนข้างหน้าหนูสั่งอะไรคะหมูหยองมายองเนส6ชิ้นคนเดียวก็แบบถึงมันจะแซ่บซึ่งโปรเซสของการสั่งนะคะสั่งหน้าร้านว่าจะใส่อะไรแล้วก็จะปาดแล้วเขาก็จะเอาไปปิ้งให้มันร้อนนิดนึงค่ะก่อนเอามาให้เราค่ะแล้วใครกินสองคนแบบบิ๊มน้องก็บอกให้หั่นครึ่งเขาก็หั่นครึ่งให้ได้ค่ะสั่งเป็นนี่นะคะเป็นผัดกอมตอนนี้เขาไม่ใส่พริกให้เขาบิ๊มไม่ได้บอกเขาว่าต้องใส่พริกอ่ะบิ๊มไม่ได้พูดอ่ะกินแล้วนะอร่อยมากเห็นหน้าเราเบบีแต่เผ็ดโคตรเผ็ดแบบเขาใส่พริกเกี๊ยวเวียดนามแล้วพริกเกี๊ยวเวียดนามมันเผ็ดมากแต่มันก็หอมมากแต่มันเผ็ดมากๆถ้าหมูเขาอร่อยแม่หมูเขามีหมู3ชั้นมีแฮมมีหลายๆส่วนถ้าหมูมันเด้งแต่ว่ามายองเนสน้อยมากพอเจอพริกอ่ะมันมีแต่ความแซ่บความเค็มอ่ะวิอร่อยมากคนนี้ดีมากในทริปนี้หนึ่งรู้สึกว่าตับเขาอ่ะมาในเวอร์ชันกำลังดีไม่ตับจนเกินไปแล้วก็มายองเนสเขาอ่ะมีแต่รสเค็มมันอ่อนแล้วก็นัวนิดนึงแค่นั้นเลยอ่ะพี่รู้ว่าหวานกำลังดีมากทำให้ตัวหมูที่เขาใส่เนื้อย่อยที่เขาใส่มันเด่นขึ้นมาทุกคนและตัวและผักที่เขาใส่น้องมีต้นหอมกับตัวยูเรก็คือแตงกวาเราว่าแตงกวาสดชื่นมากแต่ต้นหอมคือกรอบไปนะสดอ่ะมีหน้าน้องได้มิชลินนะตัวอร่อยมากหนูชอบคนไทยคะใครอยากลองบะหมี่หนูแนะนำเจ้านี้และขนมปังเขาอ่ะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในพอดีมากไม่เหนียวเลยดีราคาบิ๊กซีมาชิ้นนึง 2.5 ค่ะอร่อยควรลองอุ้ยเมื่อกี้พอทิ้งไปอ่ะตับมันค่อยๆขึ้นด้วยนะอาจจะแบบตามมาทีหลัง after taste บิ๊มรู้ที่บิ๊มชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ใส่ซอสเหมือนที่อื่นดูแลนี่แบบไม่มีพวกแบบพริกหรือซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เกลือพริกไทยกับผงนัวแม่มันเลยแบบไปมายองเนสคู่กับเกลือพริกไทยมันเลยพอดีมากมีความแบบครีมไม่มากเค็มแบบกำลังดูสะอาดดีคู่กับหมูแล้วมันเพอร์เฟกต์ชอบมากเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ชอบค่ะแต่ว่าคนเยอะมากนะทุกคนใครมาก็บอกเขาถัดกรรมก็ได้ถ้าใครจะไม่เอาต้นหอมมาก็บอกเขาคมหั่น
แต่ทัดกรรมมันดีที่สุดละสั่งเขาทัดกรรมเลิศขอให้ชื่อว่าเป็นบะหมี่ที่ดีที่สุดสำหรับฉันในประเทศเวียดนามเลยเพราะปกติฉันไม่กินบะหมี่เพราะว่าฉันไม่ชอบปาเต้ไม่ชอบตับบดอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านเนี้ยตับบดเขาพอรวมกับมายองเนสที่มันเค็มอ่ะมันดีมากทุกองค์ประกอบคือโดยรวมแล้วคือมันเค็มอ่ะแล้วหมูเขาดีมากๆมีดูดีทุกชิ้นเลยทั้งหมู3ชั้นหมูยออร่อยมากๆอยากกินอีกบอกพี่บิ๊มว่าพี่บิ๊มอยากกินอีกตลอดเวลาอร่อยค่ะต้องมากินนะและอีกร้านหนึ่งที่อยากแวะมาค่ะก่อนกลับไทยก็คือร้านพิซซ่านั่นเองทุกคนก็คือพิซซ่าพีค่ะทุกคนคะเวลาที่เราเช็คอินที่โฮจิมินห์บ่อยเนาะหลังๆก็อาจจะเบื่อแล้วแต่พอมาดานังก็รู้สึกมีไฟขึ้นทันทีว่าอยากมาเช็คใหม่เพราะว่ามันมีเมนูสเปเชียลเฉพาะดานังค่ะก็เลยต้องมาเช็คนิดนึงเพราะว่า for IG ของเจ้าของเขาว่าอยู่อัปเดตใหญ่เลยฉันก็แบบเออคุณจะขออัปเดตเองแล้วมันก็ดูน่ากินขึ้นมาทันทีแล้วเมนูสลัดก็ดูน่ากินกว่าโฮจิมินห์บางตัวฉันก็แบบต้องมาเช็คไงต้องมาเช็คงานหรือเช็คงานเผื่อทุกคนค่ะรอดูว่ามีเมนูอะไรกันบ้างค่ะทุกคนเข้าปากคำแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่พอเคี้ยวไปเคี้ยวมาก็อยากตะโกนแบบโอ้โหอยู่เพราะว่าไข่ตับไก่เขามันหอมขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีกลิ่นมันแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นเนยหน่อยๆไหมคือมันมีความกลิ่นที่มันขึ้นนิดนึงอ่ะดีมากข้างบนเขาทำเป็นเกรสด้วยตัวน้ำตาลก็จะตัดหวานนิดนึงแต่บิ๊มอ่ะตับกับตัวไก่ข้างล่างกินก็จะมีความเค็มนัวถ้ากินตับเขาหอมจริงยอมรับค่ะว่าพีคอร่อยควรสั่งไม่ได้กินตับที่หอมขนาดนี้มานานละแล้วมันก็มีความข้นติ๊กๆอ่ะมันเอาตับมาบดแบบบดจริงๆแล้วใส่ผสมอย่างอื่นหน่อยนิดนึงเพราะมันมีความครีมมี่ของตับที่ชัดเด้ขนมปังก็มาแบบร้อนๆกรอบๆเมนูสลัดต่อไปของที่นี่ตัวเด่นเฉพาะของดานังคือซีซ่าสลัดแบบซอสใส่แอนโชวีก็คือปลาฝรั่งนั่นเองค่ะทุกคนคะซึ่งคนนี้ก็คือสายปลาอยู่แล้วชอบมากแล้วก็ที่โฮจิมินห์ไม่มีตัวที่ใส่ปลาฉันก็แบบอาลาตะละที่มันทำมาเพื่อหนูก็เลยต้องมากินเขานี่แหละค่ะมาอร่อยซอสซีซ่าที่ใส่แอนโชวีคือดีมันมีความเค็มนัวที่พอดีมากแล้วครีมมี่อร่อยค่ะตัดหอมด้วยตัวเบคอนทอดเนาะเบคอนทอดก็หอมมากแล้วก็ปกติซีซ่าจะมีครูตองใช่ไหมที่เป็นขนมปังชิ้นใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาใช้เป็นแป้งกรอบทุกคนแป้งเหมือนคล้ายๆแป้งปาตองโกที่ใส่ข้าวต้มหวยบ้านเราอะเป็นบางๆแล้วทอดกรอบกินแล้วมันก็กรอบแล้วหอมแป้งค่ะดีมากอร่อยชอบทุกคนแล้วตัวแอนโชวีเนาะต้องบอกเลยว่ากลิ่นเขามันกลิ่นแบบเป็นแอนโชวีที่หอมไม่มีแบบไม่เหม็นอะมันไม่ใช่กลิ่นปลาคาวด้วยนะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นนัวๆเค็มๆอ่ะมันกลิ่นไปทางโทนของคาวนิดนึงแต่บิ๊มชอบมากนะอยากให้ได้ลองค่ะแต่แองโชวีนะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นแรงอาจจะไม่ชอบเพราะอย่างน้องชายบิ๊มก็บอกว่าอยากได้แรงกว่านี้อันนี้มันก็แบบไม่ๆอ่ะถ้าแรงกว่านี้ได้ก็จะดีก็จะไปสุดกว่านี้แต่สำหรับคนนี้ว่ามันก็ไม่ดีอร่อยดีอ่ะมันก็เข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยอ่ะค่ะแล้วก็ที่แนะนำเขาจะมีพิซซ่าประมาณ4หน้ามองที่เป็นสเปเชียลเนาะก็จะมีตัวผักขมไข่ตัวโฮมเมดซอสเซจแล้วก็สไปซี่ซอสแล้วก็มีตัวโคโคนัทแต่ตัวโคโคนัทก็ถามมันเลยว่าเป็นส่วนไหนของโคโคนัทเขาบอกออกกะทิก็เลยเขายังไม่ค่อยน่าจะถูกใจก็เลยสั่งมาเป็นตัวผักขมไข่แล้วก็ตัวไส้กรอกโฮมเมดก่อนละกันค่ะมาซิมเบิงอันแรกกินสไปซี่ซอสเซจไปอร่อยก็คือ1ปลาหมึกที่เขาเผ็ดเค็มเนาะแล้วไส้ซอสเซจเขาหรือตัวไส้กรอกก็มีความหอมพริกไทยแล้วก็เนื้อเป็นช้างนิดนึงแม้จะมันน้อยๆหน่อยแต่พอมันเป็นช้างก็รับได้ชอบแบ่งดิแต่ที่คิดไม่ถึงคือบล็อกโคลี่เขาเหมือนจะลวกมาก่อนใส่ป้ามันมีความนุ่มๆเหมือนกันแบบทำให้สุกมาก่อนโรยนิดนึงอะแล้วมันกินแล้วมันเข้ากับตัวชีสแล้วก็ตัวไส้กรอกได้ดีมากตัดเผ็ดด้วยตัวมะเขือเทศก็คือทำให้แบบการกินพิซซ่าไม่เลี่ยนเลยมีความไทยๆหน่อยนะรู้สึกว่าชอบสิ่งนี้ค่ะอร่อยแป้งฟัวพีก็หอมกลิ่นนี่แหละเตาเขาอยู่แล้วแหละเป็นแต่ว่าแป้งเขาก็จะเป็นบางๆนุ่มๆนะไม่ใช่เป็นแบบกรอบค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าชอบเท็กเจอร์ของผักโขมนะมันเป็นแบบเส้นๆเหมือนแบบเป็นเท็กเจอร์ความกรอบของตัวผักโขมแม้จะสุกไปแล้วมันจะมีความแบบกรอบอยู่แต่ว่ารสชาติโดยรวมอ่ะจะมีแค่เค็มมันเท่านั้นเลยแบ
ทั้งมันจากไข่และมันจากชีสคือดับเบิ้ลความครีมมี่นั่นเองค่ะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ยังรู้สึกว่ามันแบบมันทนเดียวไปหน่อยถ้ากินเยอะน่าจะเลี่ยนแต่เดี๋ยวหนูขอรีบกินข้าวก่อนแล้วหนูจะไปต่อค่ะและร้านสุดท้ายของค่ำคืนนี้ค่ะก็คือร้านลูกรักค่ะลูกรักไปถึงชื่อเขาชื่อลูกรักคิดเองว่าหันว่าลูกรักคิดเองแต่หนูจะไปลองกินค่ะว่าจะเป็นลูกรักของหนูหรือเปล่าทีนี้นายมิชลินแต่อ่านในคอมเมนต์บอกว่าเขาบอกแก้หมูอร่อยมากฉันก็แบบแก้หมูรอดได้เด็กถูกอยากกินเมนูนี้ไปค่ะเข้าไปทดลองข้างในกันดีกว่าโก้และลูกรักนะคะเป็นร้านอาหารฝั่งเมียงบักหรือฝั่งภาคเหนือนี่เองพิมก็เลยมาหมอยเขาว่าตัวไหนแนะนำอะไรเงี้ยตอนที่อ่านมาอยากกินแก้หมูที่สุดเขาบอกแก้หมูย่างร้านนี้อร่อยมากเหลือก็เป็นอาหารแบบฝั่งภูเขาเนาะเขาเมียงเพราะอาหารภาคเหนือเพราะอาหารภูเขาก็จะอร่อยมีหมูสามชั้นย่างแล้วก็มีไก่ย่างมาลองชิมแก้หมูกันก่อนค่ะมาแก้หมูจ้าเด้แก้หมูเขาเลือกมาดีเป็นส่วนที่มีมันกับมีเนื้อพอกันแล้วพอกัดแล้วมันมีความเด้งของแก้มที่เรื่องของหมูย่างบ้านเราเพียงแต่ว่ารู้สึกถึงความนุ่มแล้วกลิ่นที่เขาหมักมามันหอมมากเวลาโดนไฟแล้วมันแบบมีกลิ่นย่างๆที่มันหอมชัดมากแล้วข้างบนเขาท็อปปิ้งด้วยซอสบวยนิดๆแล้วก็มีชิ้นบวยหน่อยๆให้เป็นบวยดองหวานเปรี้ยวเอาไว้ตัดเลี่ยนของความมันของหมูแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวนี่ตัวข้าวเหนียวข้างนอกเขาทอดมาเนาะก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในข้างในก็ไม่ได้รู้สึกเป็นข้าวหรอกมันรู้สึกเป็นแบบแป้งหนืดๆแล้วตัวข้าวเหนียวของแก้หมูเนาะตรงขอบๆที่มันเป็นสีน้ำตาลอะหอมมากเคี้ยวไปเคี้ยวมาเลยคือแบบกลิ่นดีมากเลยค่ะแม่มีเท็กเจอร์ทั้งกรอบทั้งนิ่มกินกับหมูก็คือดีแล้วน้ำจิ้มเขาเป็นบวยก็รสหวานเปรี้ยวแหละคือถ้าชอบหวานเปรี้ยวหน่อยก็ดิปเพิ่มได้ค่ะแต่พี่มาชอบรสข้อหมูเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ข้อหมูแก้หมูพูดผิดค่ะขอโทษรสชาติแก้หมูเขาน่ะมันอร่อยอยู่แล้วมันมีความเค็มแล้วหวานหน่อยๆคือพอดีสำหรับบิ๊มแต่ถ้าใครอยากดิปเพิ่มก็ดิปได้เพื่อตัดเลี่ยนค่ะอันนี้คือหมูสามชั้นย่างสไตล์สาปาค่ะกินเข้าไปก็คือย่างพอดีไม่แห้งจนเกินไปยังมีความเด้งของเนื้อหมูอยู่ก็เห็นครั้งแรกยังคิดว่าเอ๊ะแห้งไหมนะปรากฏไม่แห้งแล้วเคี้ยวๆไปกลิ่นตะไคร้เขาค่อยๆขึ้นแต่ว่าตัวตะไคร้เขาไม่ได้เป็นชิ้นพอให้สาคอเลยนะมันเบลนด์รวมไปกับเนื้อหมูได้ดีอะแล้วตัวหมูสามชั้นเนาะเขาจะห่อด้วยใบเวียดนามที่เรียกว่ามักหมัดมั้งอ่านไม่แน่ใจถูกหรือเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เป็นพิเศษที่ทำให้หมูมันหอมอยู่แล้วอะมากกว่าน้ำจิ้มค่ะที่เป็นน้ำจิ้มเกลือมะนาวแล้วก็มีตัวผักหลายตัวไปปั่นรวมกันแต่ว่าก็เป็นซีเครตของเขาเหมือนกันแต่เราอะได้กลิ่นหอมผักชีนิดนึงก็รู้สึกว่าเป็นซอสผักชีที่เค็มเปรี้ยวกำลังดีมากเลยจิ้มกับตัวหมูสามชั้นก็ทำให้มันไม่เลี่ยนอร่อยค่ะและเขาเสิร์ฟมาคู่ข้าวเหนียวซึ่งพ่อสปอยว่าข้าวเหนียวอร่อยมากเข้าใจที่ป้าพูดละมันคล้ายๆข้าวเหนียวดำที่เรากินที่เชียงใหม่คือเป็นข้าวเหนียวแบบไม่ได้เหนียวขนาดนั้นอะเป็นข้าวที่มีความหนืดหน่อยๆแต่ว่าเปลือกข้าวต่างหากที่หอมคือเปลือกมันหนานิดนึงแล้วพอกัดอะมันมีความเปาะของตัวข้าวแล้วก็เคี่ยวแล้วกลิ่นหอมมากๆของข้าวเหนียวดำคู่กับกลิ่นหอมของตัวตะไคร้พอกินหมูชิ้นใหญ่กลิ่นตะไคร้มันฟุ้งในปากมากๆจริงๆเนี่ยไม่มีเศษตะไคร้ให้มันรู้สึกฝืดคอเลยอะรู้สึกกินคู่กับข้าวแล้วมันนุ่มไปหมดอร่อยมากอ๋อแต่รสชาติหมูจะเป็นเค็มหวานนะคะเค็มนำหวานตามเป็นรสชาติที่เข้าถึงง่ายน้องชายฉันกับพ่อฉันชมอยู่ว่าอร่อยมากต่อมาไก่ย่างหมูไก่ดีมากไก่หมักมาดีจริงๆหมักมาแบบนุ่มมากๆแล้วก็มีความมันนิดนึงอะเหมือนกับหมักกับกะทิหน่อยๆไหมแล้วก็หอมกะหรี่อ่อนๆแต่ว่ากลิ่นตะไคร้คือหอมจริงหอมสุดและอย่างที่บอกมันหอมลึกถึงในเนื้อไก่อร่อยรสชาติเป็นเค็มหน่อยๆเขาเลยให้ตัวจิ้มมาเป็นน้ำจิ้มพริกกับน้ำจิ้มเกลือพริกไทยแล้วก็พริกสดแล้วก็บีบมะนาวหน่อยค่ะกินเกลือพริกไทยแล้วมะนาวก็ดีเหมือนกันมาทำให้ไก่มีความแบบแซ่บขึ้นแต่ต้องบอกกันเมื่อกี้ที่คนเห็นนิ้มกัดเนื้อไก่ใช่ไหมใช้ฟันหน้ากัดแล้วค่ะคิดดูรุ่มเบอร์ไหนชอบค่ะแล้วตัวไก่ค่ะป้าเขาบอกว่าเขาหมักกับตัวสเปเชียลซอสที่เป็นลูกรักสเปเชียลซอสแต่บิ๊มกับน้องชายเดาว่าปลาเค็มไหมเพราะว่าตรงข้างล่างได้กลิ่นปลาเค็มค่อนข้างชัดมีฟิลลิ่งเหมือนกับหมูสับปลาเค็มที่บ้านเวลาทำนึ่งๆกลิ่นคล้ายๆกันมีความนิดๆอะไม่แน่ใจเดาแต่มันมีความอูมามิแบบนั้นค่ะอร่อยมากค่ะและทางร้านเสิร์ฟคู่กับข้าวคล้ายๆข้าวกล้องขอชิมอ
ูแลเขาเสิร์ฟมาอันนึงเป็นเกลือพริกไทยมะนาวจะพริกสดใช่ป่ะอีกอันนึงเป็นเติมเอิร์กหรือเป็นพริกธรรมดาแต่ว่ามีรสชาติก็เลยแนะนำให้เอาซอสพริกอะโปะลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นของและความเผ็ดนิดๆให้ตัวไก่แล้วก็จิ้มด้วยเกลือมะนาวนิดๆตามอร่อยมากและข้าวเขาอร่อยอีกแล้วข้าวเขาเป็นคล้ายๆข้าวคล้ายข้าวกล้องที่เม็ดมันอ้วนและเคี้ยวแล้วมันมีความตุ้ยหน่อยๆของเนื้อข้าวอยู่อะอร่อยมากเราชอบที่แบบมีแบบเปลือกหนาๆแล้วเปลือกมันแบบมีอะไรให้เคี้ยวให้หอมนิดนึงเราว่าไส้ไก่ก็ดีควรสั่งและจานสุดท้ายเป็นซุปและสั่งซุปมาตัวหนึ่งเขาบอกเป็นซุปแบบคล้ายๆแกงจืดของบ้านเขาที่เป็นตัวดังที่เชฟแล้วเขาเมนเขาใช้ wild vegetable ขอชิมแล้วกลิ่นผักในแกงเขากลิ่นคล้ายผักเชียงดามากแล้วเขาลองเปิดรูปข้างหน้าตาเหมือนกันก็เลยคิดว่าหรือมันคือผักเชียงดาแต่ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าลาหม่องเตยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนมากและกลิ่นก็ใช่เลยรสชาติแกงเต็มเค็มนัวอร่อยสดเพลินและข้างบนเขาโรยด้วยคล้ายๆแบบมันปูเป็นแบบแกงจืดๆเค็มๆนัวๆธรรมดาแต่ท็อปปิ้งด้วยมันปูเป็นก้อนๆๆฝังๆอร่อยมากชอบแต่น้องเบียไม่กินมันปูไงก็เลยไม่ได้คนรวมจริงๆถ้าคนรวมมันต้องหอมอ่ะแต่นี่ก็เลยตักเป็นต่อนกินคนเดียวค่ะแล้วตอนมันก้อนมันเข้าปากก็คือนี่เหมือนปุ๊บ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 หนูชอบเป็นกินมันปูม้าที่รักอร่อยแนะนำสั่งจ้ะสรุปค่ะร้านลูกรักเป็นลูกรักจริงๆของหลายๆคนในโต๊ะนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าหนึ่งทักเข้าถึงง่ายรู้สึกเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกับที่ไทยด้วยแหละแล้วก็วัตถุดิบดีปรุงรสดีทุกจานอร่อยแบบเขาเรียกสมุนไพรถึงอะแล้วก็ราคาโอเคแล้วก็สะอาดสะอาดคิดว่าทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนี่ด้วยไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวเวียดนามกับใครค่ะครอบครัวหรือเพื่อนก็มาร้านนี้ได้หมดเพราะว่าคนนี้ครอบครัวก็จะไปร้านโลโก้บ้างไม่ไหวทุกคนก็แม้คุณแม่ไม่สามารถนั่งพื้นต่ำได้คุณแม่ก็จะมาร้านนี้ได้ค่ะและนี่ค่ะคือรวมร้านอร่อยดานังปี2024ค่ะทุกคนคะเอาจริงๆ4คลิปนะคะทั้งเวฮอยอันดานังภูมิใจทั้งหมดรู้สึกว่าอร่อยมากสายไม่กินหวานเธอต้องถูกใจเพราะว่าภูมิภาคกลางคือภูมิภาคที่ไม่หวานที่สุดแล้วในหมู่เวียดนามทั้งหมดค่ะถ้าจะมีหวานก็จะเป็นหวานนัวๆแบบที่เราชอบกันค่ะแม่ต้องมาลองนะคะแต่วันนี้ต้องไปแล้วนะคะยังไงฝากทั้งทริปไว้ด้วยอ้อมบอกอ้อมใจนะคะหวังว่าจะชอบค่ะเพราะหนูชอบทุกร้านที่คัดมาให้เลยค่ะตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่รอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกักต่างนะเพราะตอนนี้ที่เวียดนามมันฮิตตัวมะพร้าวเนาะเหมือนกับที่ TikTok ที่ไทยนะเขาก็จะซื้อกาแฟมะพร้าวกับเขาก็เป็นเบาก็ที่ขายกาแฟว่าคำว่ามะพร้าวเนี่ยมันแบบนิยามได้หลายแบบมันคือมะพร้าวแบบไหนน้ำมะพร้าวหรือกะทิเขาก็บอกมันคือเนื้อกดเหยื่อก็คือกะทิทุกคนฉะนั้นอะไรที่เนี่ยถ้าเกิดเขียนว่าสมมตินะเขียนว่าโกโก้ก็จะเป็นกะทิแหละเช่นโกโก้จ่าซันก็คือกะทิกับชาเขียวโกโก้กาแฟก็คือกะทิกับกาแฟค่ะทุกคนก็มาลองได้แล้วทุกคนชอบแต่กินกะทิมันจะกะทิ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 นะลองดูค่ะ